ค่ะวันนี้มาพบกับอันชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้อันชาแนลนะคะก็จะมาแนะนำนะคะผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะคะตัวนี้นะคะถ้าใครนะคะเป็นสิวง่ายแพ้ง่ายนะคะแนะนำว่าให้ใช้ตัวนี้เลยจ้าคิสเซ่นะคะเป็นครีมซองอีกแล้วนะคะที่จำหน่ายในเซเว่นก็มีนะคะตัวนี้ราคา39บาทน้ำหนัก10กรัมนะคะใช้ได้นานอยู่ทีเดียวเลยนะคะตัวนี้ใช้ยังไงก็ใช้หลังล้างหน้านั่นเองนะคะคือถ้ามีโทนเนอร์ก็ใช้โทนเนอร์ไปก่อนแล้วก็ค่อยลงตัวมอยเจอไรเซอร์ตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นมอยเจอไรเซอร์เซรั่มนั่นเองนะคะเนื้อมันนะคะค่อนข้างที่จะแบบใสนะคะเป็นคล้ายๆออกแบบเจลเล็กๆคล้ายๆเป็นเจลอย่างนี้เจลใสๆเลยนะคะเนี่ยประมาณนี้เลยนะคะคือตัวนี้นะคะค่อนข้างที่จะแบบว่าเนื้อนะคะคล้ายๆกับเนื้อแบบเจลว่านหางอะคล้ายๆอย่างนั้นนะคะแต่ตัวนี้มีกลิ่นสดชื่นเล็กๆนะคะสำหรับคนที่ชอบแนวแบบว่าไม่เพิ่มความมันให้กับผิวแล้วก็ช่วยในการรักษาสิวนะคะตัวนี้เลยแจ่มมากนะคะพูดเลยนะคะเพราะตัวนี้นะคะคนเป็นสิวนะคะคนที่เป็นรอยแผลจากสิวนะคะรอยแดงเป็นคนที่แบบโดนแดดบ่อยหรือว่าเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายบอบบางนะคะใช้ตัวนี้นะคะจะทำให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นนั่นเองนะคะเพราะตัวนี้นะคะผสมกับเจลว่านหางจระเข้แล้วก็ตัวเด่นของมันเลยก็คือตัวมะเขือเทศดำนั่นเองนะคะซึ่งประสิทธิภาพของมันในการทำให้แบบลดรอยสิวผิวกระจ่างใสลดมันนะคะก็คือเทียบเท่ากับมะเขือเทศผลสีแดง3ผลเลยทีเดียวสำหรับตัวนี้นะคะคือค่อนข้างที่จะแบบว่าให้ประสิทธิภาพที่สูงกว่ามะเขือเทศทั่วไปนะคะซึ่งเวลาใช้ง่ายมากก็คือล้างหน้าทาเซรั่มเช้าเย็นนะคะทาได้ทั้งเช้าเย็นเลยนะคะแล้วไม่เพิ่มความมันให้กับผิวเลยมันจะซึมเข้าสู่ผิวนะคะมีความแบบว่าเขาเรียกอะไรคะมีความชุ่มชื้นเล็กๆนะคะในการแบบลงสู่ผิวมันไม่เหมือนกับเจลว่านหางทั่วไปที่แบบมันซึมเร็วใช่ไหมหายไปเลยแต่ตัวนี้มันมีแอบแบบมีมอยเจอไรเซอร์เคลือบเล็กๆนะคะซึ่งจะทำให้ผิวเรานี่นะคะค่อนข้างที่จะมีความชุ่มชื้นผิวกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็พวกคนที่เป็นสิวขึ้นง่ายสิวอักเสบพวกนี้นะคะมันก็จะช่วยทำให้สิวตัวนั้นเนี่ยจางลงแล้วก็ลดความอักเสบลงนั่นเองนะคะทำให้สิวตัวนั้นมันแห้งลงได้อย่างเร็วเลยทีเดียวนะคะก็เหมาะนะคะสำหรับคนที่ต้องการที่จะแบบลดสิวไม่เพิ่มความมันให้กับผิวนะคะรอยแผลจากสิวนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะทำให้ผิวกระจ่างใสกระชับรูขุมขนได้ด้วยนะคะใครสนใจนะคะไปหาซื้อได้ที่ 7-Eleven 39บาทเท่านั้นเองจ้าตัวนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะใช้แบบว่ารู้สึกมันนุ่มอะเวลาแบบใช้มันแล้วอะนะคะใช้เช้าเย็นเอานะคะทาบางๆก็พอไม่ต้องแบบทาหนานะคะแต่แนะนำว่าถ้าใครที่เป็นสิวอักเสบแนะนำว่าให้บีบไอตัวเจลตัวเนี้ยนะคะแล้วก็แตะตรงหัวสิวที่เรามีปัญหาแตะไว้แบบว่าแบบเป็นก้อนๆเลยอ่ะทิ้งเอาไว้อย่างนั้นเลยนะคะพรุ่งนี้มันก็จะช่วยทำให้สิวตรงนั้นยุบลงแบบเร็วขึ้นนั่นเองนะคะจะเห็นผลได้เร็วนะคะใครชอบก็ลองไปหาซื้อได้นะคะกับสำหรับเจ้าคิสเซ่ตัวนี้นะคะแอนติเอ็กเน่มอยเจอร์ไรเซอร์เซรั่มนั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยใครชอบไปหาซื้อเอานะจ๊ะวันนี้นะคะอันชาแนลก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกับช่องอันชาแนลได้ใหม่นะคะในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณคนที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย